เปิด3เกณฑ์ใหม่แจกดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 ยึดฐานเงินเดือนยอดเงินฝากขยายพื้นที่ใช้ได้ทั้งอำเภอเปิด3เกณฑ์ใหม่แจกดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 ยึดฐานเงินเดือนยอดเงินฝากขยายพื้นที่ใช้ได้ทั้งอำเภอเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีร่วมพิจารณาด้วยเมื่อวันที่25ตุลาคม66นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในฐานะประธานกรรมการคณะอนุกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตเปิดเผยว่าที่ประชุมมีความเห็นปรับเงื่อนไขการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้สามารถใช้ได้ภายในอำเภอจากเดิมแค่รัศมี4กิโลเมตรเพราะเห็นว่าเป็นพื้นที่ไม่ใหญ่เกินไปมีร้านค้าเพียงพอในจุลพันธ์กล่าวว่ายอมรับว่ายังมีความเห็นแตกต่างในที่ประชุมที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ซึ่งต้องเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังประชุมตัดสินใจในสัปดาห์หน้าเพราะมีมุมมองที่แตกต่างมาตรการนี้มีความคิดเห็นเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจต้องการให้คนเข้าร่วมจำนวนมากอีกข้อเสนอก็มีข้อเสนอให้เอาคนรวยออกคณะทำงานก็ต้องพยายามหาคำจำกัดความทั้งนี้จะให้คณะกรรมการตัดสินใจรวม3ทางเลือกคือ 1. ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ยากไร้ราว 15-16 ล้านคนโดยใช้ฐานข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้งบประมาณราว 1.5 แสนล้านบาท 2. ตัดกลุ่มผู้มีเงินเดือนเกิน 25,000 บาทและหรือมีบัญชีเงินฝากเกิน 100,000 บาทออกเหลือผู้ได้สิทธิ์43ล้านคนใช้งบประมาณราว 4.3 แสนล้านบาท 3. ตัดกลุ่มผู้มีเงินเดือนเกิน 50,000 บาทและหรือมีบัญชีเงินฝากเกิน 500,000 บาทออกเหลือผู้ได้สิทธิ์49ล้านคนใช้งบประมาณราว 4.9 แสนล้านบาทเมื่อมีความเห็นต่างเป็นหน้าที่คณะกรรมการชุดใหญ่ตัดสินใจคณะอนุกรรมการจะไปดูแต่ละกลุ่มครอบคลุมเท่าไหร่และเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ตัดสินใจรายละเอียดสำหรับประเด็นการยืนยันตัวตนเป็นไปตามสิทธิ์ครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านและวิสาหกิจชุมชนใช้จ่ายได้ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นหลักส่วนระบบการขึ้นเงินได้ร้านค้าระบบภาษี3ประเภททั้งร้านค้าในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาในจุลพันธ์กล่าวว่ายอมรับว่าแนวโน้มน่าจะดีเลย์ในระดับหนึ่งจากเดิมวันที่1กุมภาพันธ์2567แต่มีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยกระบวนการทดสอบระบบก็มากขึ้นส่วนเท่าไหร่ขอพิจารณาก่อนขณะที่เงินที่ใช้โครงการนี้คาดว่าจะมาจากงบประมาณเป็นหลักไม่ใช้เงินจากธนาคารออมสินแห่วิเคราะห์ทำไมงามขนาดการเกตถึงรอดมือหลวงสรศักดิ์แฟนละครพรหมลิขิตแห่วิเคราะห์ทำไมผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่างามมากที่สุดขนาดการเกตถึงรอดเงื้อมมือของหลวงสรศักดิ์ไปได้นาทีนี้ตัวละครที่ฮอตที่สุดในเรื่องพรหมลิขิตคงหนีไม่พ้นหลวงสรศักดิ์ที่รับบทโดยก๊อตจิรายุซึ่งทำเอาแฟนๆเพ้อกันทั่วบ้านทั่วเมืองยกให้เป็นแบดบอยคนแรกของไทยตามที่บทละครถ่ายทอดจะเห็นได้ว่าหลวงสรศักดิ์มีนิสัยใจร้อนมุทะลุอยากได้อะไรก็ต้องได้ชื่นชอบในอิสตรีหรือเจ้าชู้นั่นแหละถึงขนาดโดนพ่อด่าให้เลิกทำเสียชื่อเสียงแถมตามพงศาวดารบางส่วนก็ยังมีการกล่าวอ้างว่าหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือถ้าอยากได้หญิงคนไหนก็ไม่สนใจว่าเป็นเมียใครไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือขุนนางก็ตามถ้างั้นทำไมหญิงที่ขึ้นชื่อว่างามมากอย่างการเกตถึงรอดพ้นเงื้อมมือของหลวงสรศักดิ์กัน
งานนี้ชาวเน็ตแฟนละครก็เลยแห่วิเคราะห์กันยกใหญ่แยกได้ดังนี้คือเป็นเมียของสหายคนสนิทก่อนแต่งงานการเกษที่เป็นคู่หมายของพ่อเดชก็อาศัยอยู่ในเรือนเดียวกันซึ่งเป็นเรือนของออกยาโหราธิบดีคงมีความเกรงใจทั้งพ่อเพื่อนและเพื่อนอยู่บ้างไม่ใช่สเปคแม้การเกษจะขึ้นชื่อว่างามมากแต่ด้วยบุคลิกลักษณะที่ไม่เหมือนกับผู้หญิงในยุคนั้นอาจส่งผลให้หลวงสรศักดิ์คิดว่าเป็นหญิงวิปลาสเกรงใจในบริบทของละครแม่นายการเกษมีฐานะที่พิเศษมากๆเป็นลูกศิษย์หญิงคนเดียวของท่านชีปะขาวแถมผ่านม่านอาคมได้อีกบางคนก็วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะละครเขียนบทมาให้เป็นคู่กับพ่อเดชเพราะในประวัติศาสตร์จริงๆมีความเป็นไปได้น้อยที่จะรอดถ้างามจริงๆและต้องตาต้องใจสีริต้าปล่อยโฮศาลสั่งคุก12เดือนปรับ 60,000 รอลงอาญามือแชร์คลิปตัดแต่อนาจารขอปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองปกป้องลูกสีริต้าปล่อยโฮได้รับความยุติธรรมหลังศาลสั่งจำคุก12เดือนปรับ 60,000 รอลงอาญามือแชร์คลิปตัดแต่อนาจารเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่25ตุลาคม66ที่ศาลอาญารัชดาภิเษกกรณีนางสาวสีริต้าเจนเซนณรงค์เดชนางเอกชื่อดังยื่นฟ้องกรณีมีบุคคลนำคลิปวิดีโอที่ถูกตัดต่อเชิงอนาจารเผยแพร่ในสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลายเป็นเหตุให้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและได้รับความเสียหายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2564โดยวันนี้นางสาวสีริต้าพร้อมด้วยนายกรณรงค์เดชสามีและนางสาวสรัญญาหวังสุขเจริญหรือทนายนิด้าเดินทางมาศาลเพื่อฟังคำพิพากษาหลังดำเนินคดีมา2ปี3เดือน18วันด้านทนายนิด้ากล่าวว่าสำหรับคำพิพากษาของศาลในวันนี้ตามความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดลหุโทษศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14(4)(5)ลงโทษจำคุก1ปีและปรับ 20,000 บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ลงโทษจำคุก1ปีปรับ 100,000 บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ลงโทษปรับ 1,000 บาทรวมโทษจำคุก2ปีปรับ 121,000 บาททั้งนี้จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุก12เดือนและปรับ 6,500 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีเนื่องจากจำเลยไม่เคยกระทำความผิดและจำเลยยังได้วางเงินชดใช้ค่าเสียหายก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาโดยให้รายงานตัวพนักงานคุมประพฤติ4ครั้งใน1ปีทำงานบริการสังคม24ชั่วโมงและให้จำเลยลบทำลายข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ให้โฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์15วันและโฆษณาคำขออภัยผ่านทางเฟซบุ๊กของโจทก์เป็นเวลา30วันพร้อมกับให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายทั้งนี้คู่กรณีมีจำนวน1คนและเป็นการส่งต่อข้อมูลและสื่อลามกอนาจารโดยคู่กรณีไม่ได้เป็นคนตัดต่อคลิปขึ้นมาเองซึ่งหากใครติดตามคุณสีริต้าจะทราบว่าคุณสีริต้ามีประเด็นเรื่องนี้มานานและถูกกล่าวหาว่าไปปรากฏอยู่ในคลิปลามกอนาจารทั้งที่มีการออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่คุณสีริต้าแต่จำเลยก็ยังมีการส่งต่อก็ยังถือว่าเป็นความผิดเช่นเดียวกันทั้งนี้ตนเองได้พูดคุยกับคู่กรณีถึงสาเหตุที่ทำซึ่งทางคู่กรณีก็ตอบว่าไม่ได้ตั้งใจทำไปด้วยความคึกขนองซึ่งวันนี้พอได้รับหมายศาลก็สลดกันทุกคนตนเองอยากให้คนที่ทำแบบนี้ตระหนักได้แล้วอย่างคุณริต้าเองวันนี้ที่ต้องมาศาลก็ต้องเสียทั้งเวลาทั้งเงินแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำด้านนางสาวสีริต้าเจนเซนกล่าวว่าวันนี้ตนเองต้องขอขอบคุณผู้พิพากษามากๆและขอบคุณทนายนิด้าที่วันนี้ตนเองได้รับความเป็นธรรม
ยอมรับว่าตนเองลำบากใจเพราะไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนและไม่ได้ทำด้วยความโกรธแค้นแต่ตนเองไม่สามารถเพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าวได้ตนเลยตัดสินใจดำเนินคดีเพื่อปกป้องชื่อเสียงศักดิ์ศรีของตัวเองปกป้องครอบครัวโดยเฉพาะลูกตนเองไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงที่เข้ามาบั่นทอนชีวิตของตนเองและชื่อเสียงเป็นอย่างมากตนอยากให้เรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างเป็นบทเรียนว่าการกระทำแบบนี้สามารถเข้าไปทำลายชีวิตคนอื่นได้จริงๆอยากให้คิดก่อนทำไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือด้วยความคึกขนองอะไรก็ตามอยากให้ฉุกคิดว่ามันจะไปสร้างผลกระทบต่อชีวิตคนอื่นและทำลายชีวิตใครหลายๆคนตามที่เราเห็นข่าวทุกวันนี้จากอาชญากรรมไซเบอร์ที่ทำลายทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สินอย่างตนเองเป็นต้นเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นตนเองเลยอยากให้สังคมรู้ว่าบ้านเมืองมีกฎหมายมีศาลจึงยิ่งทำให้ตนเองไม่สามารถเพิกเฉยกับเรื่องดังกล่าวได้จริงๆถึงแม้จะไม่รู้ว่าใครเป็นคนตัดต่อแต่วันนี้รู้ว่าใครเป็นคนแชร์คลิปทั้งที่ปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ตนเองแต่ก็ยังแชร์อยู่ทั้งนี้ตนเองได้เจอคู่กรณีในศาลและตนเองก็บอกแต่วันแรกแล้วว่าเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ตนเองจะนำไปทำบุญทั้งหมดตนเองเพียงแค่อยากให้คู่กรณีได้รับบทเรียนจากการกระทำและตลอดระยะเวลา2ปีเรื่องนี้ติดในใจตนเองอยู่ตลอดตนเองทำงานตั้งแต่อายุ13ปีทำงานด้วยความทุ่มเทและอยู่ดีๆก็มีคลิปตัดแต่อนาจารเป็นตนเองมันบั่นทอนจิตใจเราเป็นอย่างมากกว่าที่ใครหลายคนจะเข้าใจได้โดยเฉพาะวันนี้ตนเองมีลูกไม่อยากให้ลูกโตมาแล้วเกิดคำถามตนเลยอยากให้มันชัดเจนตั้งแต่วันนี้ว่ามันไม่ใช่เราทั้งนี้ยอมรับว่าเรื่องนี้ทำให้ตนเสียโอกาสเสียชื่อเสียงสร้างความเดือดร้อนสุดท้ายนี้อยากฝากไปถึงคนที่ทำแบบนี้ว่าทุกอย่างมันมีผลกระทบและยอมรับว่าเรื่องนี้มีผลกระทบต่อจิตใจเป็นอย่างมากด้านนายกรกล่าวว่าวันนี้ดีใจกับภรรยาและขอบคุณกระบวนการยุติธรรมเพราะเป็นสิ่งที่ภรรยาทุกข์ใจหนักใจมาโดยตลอดหากหลายคนจำได้ตอนที่เกิดเรื่องดังกล่าวเป็นตอนที่ภรรยากำลังตั้งท้องซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจอย่างรุนแรงและตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการวางตัวดีมาโดยตลอดไม่เคยมีข่าวเสื่อมเสียใดๆวันนี้จะได้เคลียร์ให้ชัดว่าผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเป็นการตัดต่อไม่ใช่ภรรยาและถือว่าได้เคลียร์ชื่อเสียง 100%